สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพาทีป.3บทที่3เรื่องป่านี้มีคุณกระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2544ความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่าป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันปลาพันกุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายก่ายกองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้คุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆเด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกวดคัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศครูอารีเอ่ยชมฟ้าใสว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมากชัยโยฟ้าใสประกวดได้ที่หนึ่งปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนๆ อีกหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับฟ้าใสด้วยขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าใสกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มวันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกันค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับป่าอื่นๆอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครูอารีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนหิ่งห้อยลำพูปลาตีนงูทะเลหอยแมลงภู่ปูแสมต้นสะแหมโกงกางเด็กๆต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จักต้นโกงกางสแสมลำพูทั้งยังได้รู้เรื่องหิ่งห้อยปูแสมปลาตีนงูทะเลหอยแมลงภู่ใบยางใหญ่พรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอารีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนั้นเธอนอนหลับและฝันไปว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่ายๆสัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่า
สัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราล่ะถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้าข้าจะไม่จับเจ้าและลูกๆของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆมาร่วมประกวดร้องเพลงลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุกกรูจุกกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอเกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกกรูจุกกรูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอกอบอกกบน้อยในสระกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไปจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมีขมันจิตจิตจิตพึ่งร้องเพลงว่าหึ่งหึ่งหึ่งพึ่งน้อยบินไปมาเสาะหาเกสรร่อนลงคลุกเคล้าเอามาทำน้ำหวานอาหารชูกำลังหึ่งหึ่งหึ่งหิ่งห้อยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้ายว้อยว้อยว้อยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับกระพริบริบหรี่โลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนว้อยว้อยว้อยเมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึกกลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาดข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่าข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผลไม้แทนสัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตนต่างร้องเสียงดังสนั่นชัยโยชัยโยชัยโยปลอมใจสะดุ้งตื่นจบภาษาภาธีป.3บทที่3แล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะคะ